สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์นะคะและต้องขอสวัสดีทักทายค่ะท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดพิธีลงนามความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform ระหว่างสวทช.และ12หน่วยงานพันธมิตรในวันนี้ค่ะรวมด้วยการเสวนาในหัวข้อ SME ไทยเร่งปรับตัวสู่ Industry 4.0 เพื่อรับมือกับ New Normalสำหรับท่านที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook Live อยู่ในขณะนี้ที่เพจ NSTDA สวทช.สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะช่วยเช็คสัญญาณภาพและเสียงก็ได้นะคะว่าที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะคะและที่สำคัญค่ะที่ต้องรบกวนอย่างยิ่งเลยนะคะนั่นคือการช่วยกันกดแชร์นะคะ Facebook Live นี้ไปที่เพจของท่านค่ะแล้วก็ตั้งค่าเป็น Public นะคะเพื่อที่จะช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะและต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะของสวทช.ในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดนะคะโดยจะเป็นการลงนามผ่านระบบ Webex ออนไลน์และถ่ายทอดสดไปที่ Facebook Live ให้ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานค่ะโดยในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการแสดงถึงความร่วมมือการผนึกกำลังกันนะคะของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยค่ะที่จะยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform และเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบนะคะและเข้าใจว่า IDA Platform คืออะไรดิฉันขออนุญาตเชิญทุกท่านรับชมได้จากวิดิทัศน์ดังต่อไปนี้ค่ะ Industrial IoT and Data Analytics Platformหรือ IDA Platform IDA Platform คือแพลตฟอร์ม IoT ที่ช่วยติดตามวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตการใช้พลังงานรวมถึงค่าสภาวะต่างๆของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำ IDA Platform มีระบบมอนิเตอร์อัจฉริยะที่คอยตรวจวัดติดตามการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักรหรือภาพรวมการทำงานทั้งระบบโดยข้อมูลที่ตรวจวัดได้จะถูกรวบรวมส่งไปยังกล่องสมองกล URTU และส่งขึ้นระบบคลาวด์ด้วย NetPI IoT Platform และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องกรณีที่พบการเปลี่ยนแปลงค่าประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญผู้รับผิดชอบเครื่องจักรจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำช่วยลดความสูญเสียในการผลิตเนื่องจากความบกพร่องของเครื่องจักรได้ที่สำคัญข้อมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังถือเป็น Big Data ที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย IDA Platform คือหนึ่งในนวัตกรรมของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMCในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECI ซึ่งผลักดันโดย Nextech สวทช.และพันธมิตรนับเป็นความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงภาคอุตสาหกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ IDA Platform ได้โดยจะได้รับสิทธิ์ในการประเมินความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรมสมัยใหม่และการติดตั้งระบบมอนิเตอร์อัจฉริยะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nextech.or.th/innovation/ida ค่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของโครงการ IDA Platform นั่นเองค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของพิธีลงนามความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านผู้บริหารจากทั้ง13หน่วยงานค่ะที่จะมาร่วมลงนามซึ่งขณะนี้นะคะทุกท่านพร้อมอยู่แล้วใน Webex ออนไลน์ดิฉันขออนุญาตแนะนำดังรายนามต่อไปนี้ค่ะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คุณจิราพรสิริคำผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณโกมลบัวเกตรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคุณสุวรรณีสิงห์ฤเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ CEO บริษัทซีเมนต์อินดัสเทรียลจำกัดคุณวสันต์ธิรพัทรพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทซิสโก้ซิสเต็มประเทศไทยจำกัดคุณวิเชียรงามสุขเกษมศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกแฟคทอรี่ออโตเมชันประเทศไทยจำกัดคุณสิริวรรณคูอัมพรกรรมการผู้จัดการบริษัทออมรอนอิเล็กทรอนิกส์คุณปิยบุตรจารุเพ็ญกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดคุณชาวีอิสริยพัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัท Next Pie ดร.ทัชพลโปสยานนท์ผู้อำนวยการบริษัทพาโลอัลโต้เน็ตเวิร์คคุณทองพลอุลาปาทรผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลหรือซิมเทคและในนามหน่วยงานหลักที่ผลักดันโครงการ IDA แพลตฟอร์มดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และบุคคลสำคัญนะคะที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันโครงการ IDA นี้จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามดิฉันขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ค่ะและในนามหน่วยงานเจ้าภาพนะคะที่จัดงานลงนามความร่วมมือในวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ท่านผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือทุกท่านรู้จักในนามของ EECI ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างสูงนะครับรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA แพลตฟอร์มเพื่อรองรับการปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในวันนี้ซึ่งการลงนามในวันนี้นะครับประกอบด้วยตัวแทนของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการขยายการนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SMCซึ่งย่อมาจาก Sustainable Manufacturing Center ซึ่งเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการนำนวัตกรรมทางด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรมซึ่งสวทช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวครับปัจจุบันศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติรวมทั้งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติคือ Nextech แล้วก็ Mtech ของสวทช.ก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการขับเคลื่อน SMC ร่วมกับพัฒนมิตรและก็ภาคการศึกษาในการที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในขณะนี้นะครับด้วยการดำเนินงานของพัฒนมิตรร่วมกับ Nextech สวทช.ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า IDA Platform ซึ่งย่อมาจาก Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่งจะช่วยติดตามวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตนะครับIoT จะถูกติดตั้งบนเครื่องจักรต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์กลางจะทำการพิจารณานะครับแล้วก็ส่งผลให้กับผู้รับผิดชอบในเบื้องต้นนะครับให้ความสนใจไปเรื่องการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่าง
รวมถึงการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงานผลิตซึ่งภาวะดังกล่าวต่างๆนะครับจะช่วยทำให้ภาคอุตสาหกรรมเองสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตลดการใช้พลังงานหรือปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยขณะเดียวกันข้อมูลดังกล่าวนะครับก็จะใช้ในการบำรุงรักษาตรวจวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรในขณะเดียวกันซึ่งเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการใช้กระบวนการผลิตผ่านการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่จะรับข้อมูลอย่างเรียลไทม์ทันทีในการดำเนินการต่างๆด้วยนอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวเมื่อรวบรวมเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการวางแผนการใช้พลังงานสำหรับประเทศในอนาคตด้วยในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง12หน่วยงานได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกรมพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทซีเมนต์อินดัสเทรียลจำกัดบริษัทซิสโก้ซิสเต็มประเทศไทยจำกัดบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกแฟคทอรี่ออโตเมชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทออมรอนอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทพาโรอัลโต้เน็ตเวิร์กประเทศไทยและอินโดจีบริษัทเน็กไพจำกัดบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดและสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุนิพนธ์ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกท่านนะครับที่สนับสนุนในการร่วมมือกันในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนาประเทศในโอกาสถัดไปขอบพระคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะและอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทุกท่านทราบในตอนต้นนะคะต้องบอกว่าท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะจนเกิดเป็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ระหว่าง13หน่วยงานค่ะซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีดิฉันขอเรียนเชิญดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิดพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้อย่างเป็นทางการขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครั้งนะครับเรียนท่านผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้ง13หน่วยงานสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรามีภารกิจอยู่แล้วนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กำกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ว่าอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์นะครับที่สำคัญในปัจจุบันที่เราก็ทราบอยู่กันดีนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ที่เกิดทั่วโลกนี้ต้องรับมือนะครับแล้วก็ต้องถือว่าประเทศไทยนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างนะครับของความสำเร็จในการที่จะบริหารการจัดการประเทศของเรากระทรวงอว.นะครับเราได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดวิจัยพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมให้ใช้ได้จริงนะครับเพื่อที่จะกู้วิกฤตสถานการณ์โควิด-19ไม่ว่าทางด้านของการแพทย์สาธารณสุขอุตสาหกรรมการผลิตบริการนะครับรวมถึงเรามีการร่วมศึกษาและก็วางแผนนะครับเพื่อรองรับการปรับตัวของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกว่า post covid 19นะครับว่าหลังโควิด19นะครับจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราจะปรับตัวกันอย่างไรนะครับดังที่เราพวกเราทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์โลกแล้วก็ประเทศไทยหลังโควิด19นั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรือเราพูดง่ายๆก็คือโลกไม่ใช่ใบเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการปรับตัวของทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงนี้รัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพวกเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งรองรับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างที่ท่านอาจารย์ณรงค์ได้เรียนไว้นะครับว่า IDA นะครับแพลตฟอร์ม
ือที่เรียกว่า Industrial Internet of Things นะครับ and Data Analytics Platform IDA Platform นั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง NEGEC สวทช.แล้วก็พันธมิตรร่วมเอกชนได้ทำกันขึ้นมานะครับผมว่าเป็นแพลตฟอร์ม IoT และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่เรื่องของเครื่องจักรการผลิตแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ที่สำคัญก็รวมถึงเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุดการตอบสนองต่อความจำเป็นที่เร่งด่วนนะครับต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิตเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตจากโลกภายนอกนะครับโดยเฉพาะหลังโควิด-19 และสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งย้ำไปก็คือเรื่องของความปกติใหม่หรือ New Normal นั่นเองการผสมผสานนะครับการประสานความร่วมมือกันของพันธมิตรร่วมองค์การทั้งจากภาครัฐที่กำกับนโยบายด้านของการพลังงานเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็การวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบอัจฉริยะรวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เป็นผู้นำนะฮะด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาคนผมว่าเป็นโมเดลที่ความร่วมมือนะครับที่ลงตัวแล้วก็ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในการที่จะตอบโจทย์การบริหารการจัดการการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมการบริหารข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าเป็น Industrial Big Data นะครับนำไปสู่เรื่องของรูปแบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ในการนะครับส่วนหนึ่งก็นำไปกำหนดนโยบายในระดับชาติรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 นะครับแล้วก็ตัว Industrial 4.0 เพื่อให้สามารถให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุดนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทั้ง13หน่วยงานพันธมิตรและทีมงานนะครับที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือในครั้งนี้และเชื่อมั่นนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการก้าวข้ามโควิด-19 แล้วก็พร้อมกันนั้นเป็นการยกระดับ SME ไทยสู่อินดัสทรี 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะและบัดนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารทั้ง13ท่านนะคะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง13หน่วยงานค่ะล้วนแต่เป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศไทยนะคะที่จะได้มาร่วมกันค่ะผลักดันผสานกำลังนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยการใช้นวัตกรรมนะคะนั่นก็คือ IDA Platform ค่ะเอาละค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากทั้ง13หน่วยงานค่ะได้รวมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform พร้อมกันค่ะค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะจดปากกานะคะลงนามในแฟ้มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะและอาจจะขออนุญาตค้างไว้นะคะสักประมาณ5วินาทีนะคะเพื่อที่สื่อมวลชนค่ะจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้นะคะพร้อมๆกันนะคะทุกท่านลงนามค้างไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ค่ะของความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะของหน่วยงานชั้นนำค่ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะได้กรุณาสละเวลานะคะบางท่านมาด้วยตัวท่านเองเลยนะคะเพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของเรานะคะสู่Industry 4.0 นะคะในการใช้แพลตฟอร์ม IDA นะคะช่วยควบคุมประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็ลดการใช้พลังงานซึ่งนั่นก็หมายถึงการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้บันทึกเป็นภาพข่าวนะคะของเหตุการณ์ครั้งสำคัญในวันนี้ดิฉันจะขอรบกวนท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะคะ2ภาพด้วยกันนะคะภาพแรกนะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะมองตรงนะคะที่มาที่กล้องที่คอมพิวเตอร์ของท่านนะคะอาจจะประสานมือนะคะ
ไว้ตรงกลางได้นะคะโอเคค่ะสวยงามมากนะคะทุกท่านมองตรงนะคะพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมนะคะดิฉันขออนุญาตนับถอยหลังภาพนี้ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ขอบพระคุณค่ะและอีก1ภาพนะคะดิฉันขอรบกวนท่านผู้บริหารนะคะ13หน่วยงานค่ะกรุณานะคะยกแฟ้มนะคะยกแฟ้มลงนามของแต่ละหน่วยงานนะคะเราจะได้เห็นภาพของความร่วมมือนะคะทั้ง13หน่วยงานดิฉันรบกวนท่านรัฐมนตรีกดไลค์ได้ไหมคะกดไลค์ให้กับความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่เราจะเห็นหน่วยงานในประเทศค่ะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะค้างไว้ก่อนนะคะสวยงามมากค่ะดิฉันขออนุญาตนับถอยหลังนะคะพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าจริงๆแล้วด้วยภารกิจของท่านรัฐมนตรีค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้คิวแน่นพอสมควรนะคะแต่ว่าท่านได้ให้ความสำคัญค่ะและได้มาร่วมเป็นประธานนะคะและสักขีพยานในพิธีลงนามวันนี้ด้วยค่ะดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของทุกท่านกราบขอบพระคุณดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างสูงค่ะ